คือมันเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือรุ่นพี่ของเราเคยทำให้เห็นว่าโอเคละไอการต่อยอดเงินเป็นยังไงมันมีผลให้เห็นได้เลยมีแบบว่าผลลัพธ์ให้เห็นเลยรุ่นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วที่ฟันนี้เป็นยังไงก็คือก็ยังเหมือนที่พี่จ๋าบอกค่ะก็คือก็มันเป็นอาชีพหลักที่พวกโหน่งอ่ะก็ยังทำอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอาชีพที่ว่าเป็นอาชีพที่สั้นค่ะสำหรับโหน่งมองว่ามันไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วเราก็สามารถนำตรงเนี้ยไปต่อยอดทำในสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้เป็นแบบเป็นเซคันด์จ็อบที่เราอยากทำอะไรเงี้ยไปเพิ่มเติมไปลงทุนตรงอย่างอื่นเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะคะกว่าจะมาเป็นนางโชว์ที่ทิฟฟานี่เขาบอกเทรนกันทีเป็นปีๆกี่ปีของโหน่งนานมากค่ะ7-8ปีกว่าแม่นางเอกหรอ7-8ปียังบอก8ปีเหรอก่อนจะเป็นตัวเด่นนะจะได้เป็นนางเอกเงี้ยหรอ8ปีแล้วเราไต่เต้ามันยังไงเริ่มต้นสิว่าเราได้มาโชว์ที่ทิฟฟานี่แล้วเราต้องเริ่มต้นจากตำแหน่งไหนก่อนคืออย่างตัวหน่งเองอะค่ะพี่ด้าก็คือหน่งมาจากการเริ่มจากการเป็นนางโชว์แล้วเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแต่หน่งเป็นมิสทิฟฟานี่มาด้วยใช่พี่หน่งเป็นมิสทิฟฟานี่มาก่อนก็เลยได้เข้ามามาโชว์แต่จะบอกว่าการเป็นมิสทิฟฟานี่เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเรามาถึงเราจะได้เป็นนางเอกเลยไหมสมมติว่าคนหนึ่งใจรักมาสมัครเนี่ยพี่จ๋าเขาจะเริ่มต้นจากตัวเล็กๆก่อนไหมใช่ใช่ค่ะถ้ามีเบสิกอะไรเงี้ยก็จะเป็นแดนเซอร์ก่อนหมดเป็นแดนเซอร์ไม่ได้ให้มาเป็นตัวเด่นเลยไม่ได้เป็นมิสทิฟฟานี่ก็ไม่ได้ตัวเด่นแล้วได้ตัวเด่นเลยไหมไม่ค่ะนึกว่าเป็นมิสทิฟฟานี่ก็ได้เป็นนางเอกเลยไม่ต้องซ้อมต้องฝึกอ๋อต้องฝึกก่อนก็แรกๆก็เหมือนแดนเซอร์ก่อนป่ะคะใช่ค่ะเราก็จะเป็นเรียกง่ายๆคือเราเป็นลูกคู่มาก่อนเป็นลูกคู่มาแล้วเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆพัฒนาตัวเราเองมาเรื่อยจนวันนึงที่ผู้ใหญ่เห็นแล้วแหละว่าเนี่ยวันนี้พร้อมแล้วสำหรับเราเขาก็จะให้เราอ่ะได้เป็นตัวเอกเต็มตัวคือการเป็นดาวเนี่ยมันยากมากเลยนะบนสเตจมันต้องอินเนอร์มันต้องได้มันต้องมีความแบบต้องออกกำลังกายเต็มอ่ะทุกวันต้องทุกวันพี่ก็มีฟิตเนสให้เลยก็ไม่ก็ต้องมีวอร์มอัพทุกวันนี่ไงที่เขามีการซ้อมมีการดัดขามีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแม้แต่ตอนโควิดที่ปิดไปก็เข้ามาเรียนใช่ใช่ค่ะมันก็เหมือนห้องซ้อมที่ตึกเราอย่างเงี้ยเนาะแล้วโหน่งทุกวันเนี่ยเขาทุกวันนี้เนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยคือวันละ3รอบใช่วันละ3รอบแล้วก็ไม่ใช่เทรนโชว์วันละ3รอบพี่หมายถึงว่าโชว์วันละ3รอบโชว์3รอบแล้วเอาเวลาไหนซ้อมอ่ะก็จะมีช่วง1ชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้าแล้วก็เริ่มเรื่องทางการแสดงเราจะมีเวลาวอร์มร่างกายกันเหมือนรันทูงี้ใช่ไหมพี่โน้ตใช่ค่ะให้เราได้วอร์มร่างกายเพื่อที่ว่าถึงเวลาเราออนเตจแล้วเราจะได้แบบไม่อักเสบกล้ามเนื้อไม่มีการเกร็งไม่นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วอย่างพี่โน้ตเนี่ยเป็นดาวทิฟฟานี่อย่างเงี้ยโชว์กี่เพลงคะมีเพลงอะไรบ้างตอนนี้นะคะเพลงหลักของโหน่งเลยนะคะก็จะเป็น Legend of Love ค่ะแล้วก็จะมี To Dream ค่ะแล้วก็ที่อีก2โชว์นี่คือหนูก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโชว์เกิร์ลแสดงกับนักแสดงคนอื่นยังหนูนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตของทิฟฟานี่เลยใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ชอบนะคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามันโชว์แบบนี้ดูอันไหนก็ได้เหมือนกันหรือพออันนี้ดีปุ๊บอีกที่หนึ่งหรือที่อื่นก็จะมีการเลียนแบบกันอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตอนพี่คุยกับพี่จ๋าพี่ก็รู้สึกแบบนั้นก็คุยโดยที่ไม่ได้มีความรู้สิ่งที่เขาแก้ปัญหาคือเขาทำเพลงเองเลยอันนี้เป็นเพลงของเราหมดเขาแต่งเพลงเองคอมโพสเองโปรดิวซ์เองและนี่คือเพลงลิขสิทธิ์ของฉันเท่านั้นโอ้โหที่ฟันนี่เท่านั้นเราไม่ต้องไปอ่องใครมาแล้ววิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องฟ้องร้องไม่ต้องด่ากันทำตัวเองให้ดีวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี